ุณสำราญจากระนองบอกออกไม่ได้เรื่องออกโฉนดเนี่ยเป็นยังไงคะคุณสำราญสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจ้าอยู่อำเภออะไรคุณสำราญครับครับสวัสดีครับอยู่อำเภออะไรล่ะครับนะครับเรื่องออกโฉนดครับอยู่อำเภออะไรครับอำเภอกาบุรีครับกาบุรีคุณครอบครองที่ดินอะไรอยู่ครับนศ3ครับนศ3เฉยๆครับครับแล้วไปออกไปขอให้เจ้าหน้าที่มาทำการทางวัดแล้วยังเรียบร้อยแล้วครับมาทางวัดแล้วเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วครับจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วครับพอไปเข้าไปตรวจสอบเสร็จปั๊บเจ้าหน้าที่บอกว่าออกโฉนดให้ไม่ได้ใช่หรือไม่ออกแล้วครับออกแล้วออกแล้วมีปัญหาอะไรแล้วครับมายิงทุกมุมสี่มุมหมดแล้วครับครับแต่ร่างช่างอาวัตเขามาบอกว่าที่ของคุณเกิน 20% ครับเกิน 20% ครับเกิน 20% ครับคือมันในนศ3ระบุว่า14ไร่โดยประมาณนะครับครับเสร็จแล้วพอในช่างอาวัตเขาไปวัดก็มัน17ไร่กว่าครับอ๋อแสดงว่าคุณได้แล้ว14ไร่ใช่ไหมเป็นโฉนดแล้วใช่ไหมยังครับยังครับยังเขายังไม่ออกครับคือเขาบอกทางอาวัตเขาบอกว่าเสร็จแล้วเขาบอกว่าที่เราเกิน 20% เขาต้องออก2โฉนดแต่เราไม่ยอมเพราะว่าเราที่ของเราไม่ได้คือทำเสร็จเรียบร้อยทำปลูกสวนอะไรก็หมดเรียบร้อยหมดแล้วครับไม่ค้างค่าออกโฉนดหมดแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะจะตอบพี่เจศักดิ์เข้ามาหน่อยเรื่องนี้นะครับตอบที่ถามตอบที่ถามไม่ถามอย่าตอบตอบไปสั้นๆจะได้กระชับเรื่องอื่นนะคนอื่นรอนะครับครับคือถ้าออกเต็มแปลงเนี่ยก็ต้องทำให้สองโฉนดใช่เปล่าครับเขาเจ้าหน้าที่เขาบอกแบบนั้นว่าให้ทำให้สองโฉนดแล้วคุณมีปัญหาอะไรกับสองโฉนดอ่ะเออคือเพราะว่าคือเขาบอกว่ามีสองอย่างถ้าให้คุณก็ต้องรอคณะกรรมการตรวจสอบผมก็ให้ทำไป17ไร่เหมือนเดิมครับแต่ว่าโฉนดจะออกไม่ได้ทำไมพี่ไม่ออก14ถ้า14ไร่1โฉนดกับอีก3ไร่1โฉนดอย่างนี้เขาออกให้ใช่ไหมก็เขาบอกแบบนั้นแล้วแต่ว่าค่าใช้จ่ายเราก็รู้สึกว่ามันเราค่าใช้จ่ายเราไม่มีนะครับก็คือถ้าออกตัวเดียวมันก็จบใช่ไหมแล้วก็บอกว่าออก2โฉนดผมก็ต้องเสียตังค์อีกอ๋อคุณลุงก็มองมาค่าใช้จ่ายครับผมไปแต่ละครั้งก็ค่าใช้จ่ายนี้เขาออกโฉนดให้เรียบร้อยแล้วผมต้องรอเขาอยู่นะครับทำไมถึงนานจังคนอื่นนะเขาทำก็ไม่ได้สักโฉนดหนึ่งนะพี่เนี่ยได้ไม่ใช่ไม่ได้มันก็ต้องรอไปอีกเหมือนกันนะเนี่ยแต่พี่ก็ดันไม่ยอมดูสิคนเราเนี่ยนะมันคนละประเภทจริงๆอ่ะเดี๋ยวถามพี่จิรศักดิ์ให้นะครับว่ากรณีดังกล่าวนี้เป็นเพราะอะไรอย่างไรนะครับ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 คุณฟังนะครับพี่เจียศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ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 สวัสดีครับคุณถนอมครับคุณเอ๋ครับค่ะวันนี้น้องจิมมี่ครับท่านน้องมี่ค่ะอ๋อน้องจิมมี่เหรอครับคุณสำราญฟังเงียบๆนะครับอย่างเดียวพอนะฟังเงียบๆนะเดี๋ยวท่านเจียศักดิ์จะตอบให้นะครับก็คือคุณสำราญเนี่ยเอานศ3ไปออกโฉนดรังวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่คือในนศ3 14ไร่พอไปรังวัดจริง17ไร่เจ้าหน้าที่บอกว่าออกให้ไม่ได้นะถ้าออกโฉนดเดียวเนี่ยเพราะว่ามันเกิน 20% เพราะฉะนั้นถ้าจะออกเนี่ยต้องออกทำเป็น2โฉนดนะครับ14กับอีก3ไร่อย่างนี้ได้แต่ถ้าจะออกโฉนดใบเดียวไม่ได้คุณสำราญบอกแกไม่ต้องการแบบนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าออก2ใบแล้วแกต้องเสียตังค์อีกนะครับครับเหตุผลและปัญหามันเป็นยังไงครับท่านครับทำไมถึงไม่สามารถออกเป็นโฉนดเดียวได้ครับคือการนำนศ3ไปออกโฉนดหรือว่านำเอกสารอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถนำไปออกโฉนดได้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงรับรองเอกครบถ้วนแล้วเนี่ยเจ้าที่ต้องตรวจสอบด้วยครับว่าที่ดินแปลงนั้นอ่ะข้างเคียงจดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ข้างเคียงในสภาพที่ดินจริงเนี่ยมันตรงกับในหลักฐานเดิมไหมนะครับถ้ามันตรงกันนะครับสอบสวนแล้วข้างเคียงที่มันจดแต่ละด้านเนี่ยมันตรงกับหลักฐานเดิมเนี่ยเนื้อที่มันจะขาดจะเกินก็ต้องยึดตามข้างเคียงเดิมตามหลักฐานเดิมเป็นหลักด้วยนะครับไม่ใช่ยึดเอาเฉพาะเนื้อที่หรือระยะที่มีอยู่ตามหลักฐานเดิมนะครับ
สำคัญคือเจ้าของที่ดินข้างเคียงต้องรับรองเขตด้วยให้ครบถ้วนนะครับคือตอนนี้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเขาพร้อมออกโฉนดแล้วครับเขารังวัดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับพร้อมออกโฉนดแต่ออกให้14ไร่ส่วนอีก3ไร่ยังต้องทำอีกโฉนดหนึ่งครับอ้างไว้เกิน 20% เนี่ยไอ้คำว่า 20% เนี่ยมันคือข้อกำหนดอะไรครับคือมันจะเกินกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องรองนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าที่เป็นตามหลักฐานเดิมนั้นอ่ะมันจดข้างเคียงทุกด้านตรงกันกับในที่ดินนะครับและเจ้าของที่ดินข้างเคียงเนี่ยรับรองเคลมรับรองเขตครบนะครับส่วนที่ว่าเกิน 10% 20% เนี่ยมันเป็นหนังสือของกรมที่ดินที่กำหนดเอาไว้ถ้าหลักฐานที่ดินที่นำมาออกโฉนดแล้วเนื้อที่เกินนะครับเนื้อที่เกินหลักฐานเดิมเนี่ยตามจำนวนนี้นะ 10% 20% อะไรทำนองนี้อันนี้จะต้องตั้งกรรมการกรรมการมาประชุมพิจารณากันอีกทีหนึ่งว่าหลักฐานเดิมมันถูกต้องไหมนะครับมันตรงตำแหน่งไหมข้างเคียงมันครบถ้วนไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อที่จะเกินจะขาดกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ถ้าปัจจัยสำคัญคือเจ้าของที่ดินข้างเคียงรับรองเขตครบข้างเคียงสี่ทิศตรงกันนะครับตรงกับหลักฐานเดิมตรงกับที่ดินจริงนะอันนี้สามารถออกโฉนดได้เป็นแปลงเดียวนะครับเต็มแปลงเดียวแล้วก็กรรมการที่ตรวจคือจะต้องเข้าประชุมกรรมการนะเป็นหนังสือกรมที่ดินสั่งการไว้นะครับครับกรณีเนื้อที่เกินเนี่ยนะต้องเข้าประชุมกรรมการของสำนักที่ดินนั่นแหละอาจจะมีเจ้าพนักงานที่ดินเป็นประธานมีหัวหน้าฝ่ายรังวัดเป็นกรรมการหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเป็นกรรมการหัวหน้าฝ่ายมือการเป็นกรรมการอะไรทำนองเนี้ยนะครับกรรมการชุดนี้ก็จะเอาเรื่องออกโฉนดที่เด่นใดเนี้ยมาพิจารณากันมานั่งประชุมกันแล้วก็พิจารณาหาดูเหตุดูผลว่าที่เด่นแปลงนั้นอ่ะมันมีข้างเคียงถูกต้องไหมตรงกันไหมแล้วก็เจ้าของข้างเคียงรับรองเขตครบถ้วนไหมนะครับอันเนี้ยคือหลักๆแค่นี้เองนะครับส่วนที่ว่าออกโฉนดไปแล้วออกไม่เต็มแปลงเนี่ยรับโฉนดไปแล้วยังครับยังครับยังไม่ได้ออกเลยครับยังไม่ได้ครับโฉนดยังไม่ออกแสดงว่าพอเขายื่นเงื่อนไขนี้ปั๊บเนี่ยแกก็เลยยังไม่ออกครับอ๋อก็ถ้ายังไม่ได้รับโฉนดมาก็แสดงว่าโฉนดยังไม่ได้ออกนะครับใช่ครับมันก็ยังไม่เป็นโฉนดนะครับครับก็สามารถขอให้เขาพิจารณาใหม่ได้ให้แก้ไขนะครับยืนยันว่าเขาแก้ไขหรือว่าให้กรรมการเนี่ยพิจารณาใหม่ว่าจะตามที่ผมบอกอะว่ามันถูกต้องไหมก็ต้องเข้ากรรมการถ้ามันเป็นคนละแปลงไปเนี่ยถ้าส่วนที่เกินเนี่ยมันอยู่นอกหลักฐานไปเนี่ยอันนั้นอะเอามาออกรวมไม่ได้ครับครับโอเคคุณสำราญคุณสำราญครับครับครับได้ยินแล้วครับโอเคตอนนี้ยังไม่ได้โฉนดเพราะว่าเรายังไม่รับเพราะว่าเราอยากได้เต็มแปลงถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นทุกมุมสี่ด้านเนี่ยเขาข้างเคียงเขาเซ็นรับรองหมดแล้วนะครับโอเคคุณสำราญครับให้หางว่ามาติดที่อำเภอแล้วก็ที่ตำบลแล้วว่าไม่มีใครขัดขืนถ้าอย่างนั้นถ้าคุณสำราญยังยืนยันที่จะออกโฉนดเต็มแปลงนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องนำเข้าสู่กรรมการถูกไหมครับพี่เจสัตถ้าอย่างนั้นครับใช่ครับทีนี้เขาก็จะต้องพิสูจน์ว่าที่ดินส่วนที่เกินอยู่เนี่ยเพราะว่าเกินมา3ไร่เลยนะครับมันอยู่ในหลักฐานเดิมหรือเปล่านะครับครับถ้ามันอยู่ในหลักฐานเดิมก็ต้องออกรวมให้เลยทั้งหมดเลยแต่ถ้าเขาพิสูจน์แล้วมันอยู่นอกหลักฐานเดิมที่เดิมนั้นออกรวมไม่ได้ครับออกรวมไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นคุณสำราญครับคุณก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่เขาพิจารณาต่อไปครับเข้าคณะกรรมการครับเพราะงั้นถ้าออกเต็มแปลงยืนยันว่าขอออกเต็มแปลงครับเรื่องจะต้องเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาโอเคต้องไปตามนั้นเลยทั้งนั้นผมรอมา4เดือนแล้วเนี่ยพวกยื่นไป4เดือนแล้วต้องไปหาทั้งแหละไปสอบถามทางเจ้าพนักงานที่ดินให้ชัดเจนนะครับว่าเขาทำตามกระบวนการที่ผมบอกหรือเปล่าว่าเขามีการเข้ากรรมการอะไรกันเรียบร้อยไหมครับผลการประชุมเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับโอเคเอางี้ครับคุณสำราญ
ในเมื่อเขาบอกว่าตอนแรกเขาโอเคถ้าออกตามนี้เขาออกให้แต่ถ้าคุณไม่เอาก็ออกเต็มแปลงออกเต็มแปลงเขาก็ต้องนั่งเข้ากรรมการปัญหาว่าเขาเข้ากรรมการแล้วหรือยังไปตามเรื่องนี้ครับอย่างที่ท่านเจนศักดิ์ว่าชัดเจนเพราะต้องเข้ากรรมการใช่ครับเพราะมันเกินหรือขาดต้องเข้ากรรมการครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ